อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการทำรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกทุกวันหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้นั้นรายการแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังให้สบายอ,อกสบายใจแล้วก็เป็นมงคลเกินเป็นประจําเสมอมานั่นก็คือรายการธรรมารับอรุณนั่นเองนะคะขณะนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภพยบูร์อภิปุโนโได้เมตตามาเป็นผู้จัดรายการหรือองค์ปาถกประจํารายการธรรมารับอรุณอยู่เป็นประจําทุกวันก็เช่นเคยค่ะ พอพบกันนั้นแน่นอนว่ารายการธรรมรัตน์ก็มีธรรมะดีๆมาเสนอให้รับฟังแตกต่างกันไปนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ก็เป็นช่วงของการที่จะถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านค่ะ ราะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะทราบกันดีว่าทุกๆเช้าของวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นั้นดิฉันเตือนใจสินทูนี้ก็จะได้มีโอกาสมาทนะําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะได้มาถามคําถามหรือว่ามาร่วมสนทนาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิพุโนนะคะ ท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาพูดคุยตามใจท่านคือตอบปัญหาด้านของธรรมะที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาในรายการนะคะเราไปกราบนัมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริพรเจา้าพะสาธุเจ้าค่ะทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆอยู่ในใจเจ้าค่ะโดยที่ว่าเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สอบถามคําถามผ่านตามช่องทางต่างๆ หรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าแบ่งปันจุดนั้นจุดนี้ฟังทำแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติกันเป็นอย่างไรได้ผลอย่างไรจุดไหนมีข้อสงสัยยินดีจะตอบให้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบสนียบัตรมาได้เจ้าค่ะมูลิธิ้ปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431 2 0ทับ2ถนนประชาราจายสสาย2 431ทับ2 ถนนประชาราชสายสองบางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ108 0 0หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org p a n y a .org โดยเมื่อท่านผู้ฟังส่งข้อความคอมเมนต์อะไรต่างๆกันมาแล้วก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ในการที่จะพูดคุย เป็นตัวแทนูบฟังแล้วก็จะนําประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยซึ่งรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่บันดึกเทปแน้่มันก็อาจจะมีการล่าช้าบ้างจากเวลาที่ทธบฟังเขียนมาจนถึงเวลาที่พระอาจารย์นัำมาตอบแล้วก็ขอใหอ้ติดตามกันทุกวนันอาทิตย์เจ้าคัะ สรราธุเา้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์พระมหาไพภูณภิพิพโนก็ได้เปิดทางไว้ทุกทางหลายทางมากเลยในโซเชียลมีเดียต่างๆให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้สามารถติดต่อกับพระอาจารย์ได้แล้วก็สามารถสอบถามคําถามธรรมะอะไรต่างๆกันได้ซึ่งเราก็จะนาาํามารวบรวมมาตอบในเช้าวันอาทิตย์อย่า,างเช่นวันนี้เป็นต้นนะคะก็มาถึงคําถามกันเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เชิญ่านเ่าคนที่ถามมานะเจ้าค่ะ ก็ได้ถามมาปัญหาอยู่ทั้งหมดก็สามสี่ข้อนะเจ้าคะ่ะขอเริ่มด้วยคำถามแรกก่อนเจ้าคะ่ะก็นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเจ้าคะ่ะท่านผู้ถามท่านบอกว่าปัจจัยสำคัญที่สุดในการบรรลุธรรม hmm. ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตร hmm. หรือว่าตัวเองเจ้าคะ่ะประจานเจ้าคะ่ะนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะ ปัจจัยสําคัญที่จะทําให้บรรลุธรรมเจ้าค่ะแล้วจะถามุณแจใจนี้ว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ตัวเราเจ้าค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยสาคัญที่สุดโอเคแล้ตัวเราเนี่ยสาคัญที่สุดเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราทีนี้ปัจจัยอื่นๆที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดการบรรลุธรรมได้มันก็มีช่วยมีส่วนช่วยโดยเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าให้ทําการพิจารณาเนอะเอาตัวเราเนี่ยเป็นเกณฑ์เอาตัวเราเป็นเกณฑ์ ถ้าเราเป็นเกณฑ์แล้วไปอยู่ในที่ไหนสถานที่สมมติเราไปที่วัดแห่งนี้หรือไปที่ป่าแห่งนี้หรือไปที่เจดีนี้หรือไปที่บ้านแห่งนี้ม่วยเราไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเกิดว่าที่นั่นเนี่ยสถานที่มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ปัจจัยสี่เนาะเจ้าค่ะถ้าปัจจัยสี่ดีแต่การภาวนาไม่ดีหมายความว่าจิตที่ยังตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังล้าไม่ได้ก็ลาไม่ได้จิตใจฟุ้งั่นไม่สงบ โอ้ยไปเลยคืออย่าอยู่คือเหมือนให้ใ,ให้ให้คิดว่าจะไปเมื่อไหร่แล้ให้คิดว่าพรุ่งนี้จะไปหรือเมื่อื่นจะไปะแต่แต่ว่าถ้าถ้าสองอย่างไม่ดีเลยเช่นปัจจัยสี่ก็ไม่ดีอยู่ก็ไม่สบายอ่าจิตก็ไม่สงบอีกถ้าเจอเงี้ยก,กลางคืนไปกลางคืนกลางวันไปกลางวันไปทันทีอย่าอยู่รีบไปเลยถูกไหมเจ้าคะ่เจ้าคะแต่ถ้าปัจจัยสีด่ดีแต่ว่าอาสวะมันยังรับไม่ได้จิตก็ไม่สงบ ให้วางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แต่ถ้าปัจจัยสีไม่ดีนะอยู่ลําบากเหมือนกันแต่ว่าจิตใจสงบเออให้อยู่ไปเรื่อยๆให้อยู่ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะให้อยู่ไปเรื่อยๆอในขณะที่ถ้าสองอย่างดีคือสถานที่ก็ดีนะหมายถึงว่าสถานที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่แล้วก็จิตใจก็สงบด้วยเดี๋ยวอาชบัตที่ยังลางไม่ได้ก็ลาดได้ให้อยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตให้อยู่ท <สา S 2> ี่นั่นไปตลอดชีวิตเจ้าค่ะ อันนี้คือเป็นลักษณะที่ให้พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่สถานที่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นสถานที่เกี่ยวไหมก็ก็มีส่วนว่ามันจะเกี่ยวกับปัจจัยสี่แต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะแต่ที่สําคัญคือจิตของเราเนี่ยมันสงบไหมอ่าหรืออ่ามันละอาสวะได้ไหมซึ่งสถานที่มีส่วนแน่ในการที่จะเกี่ยวข้องกับว่าจิตเรามันละ,ะอาสวะได้หรือไม่อมีเคสหนึ่งที่เป็นภิกษุชื่อพะยคฆปชะนะถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิด ไปอยู่ที่ป่ามาคาเทวะแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปที่นั้นแต่ภิสษุรุ่เนี่ยผมจะไปให้ได้จะไปให้ได้ไปที่ป่าแห่งนั้นได้อย่าไปพูดสามรอบก็จะฝืนไปฝืนไปพอไปถึงปุ๊บไปนั่งสมาธิคิดว่าป่ารื่นรมสงบอะไรต่างแบบบรรยากาศดีร่มรื่นวิวสวยอย่างนงี้นะเหมือนรีสอร์ทอะไรอย่างนงี้เลยอไปที่ป่าอย่างนั้นสถานที่โลเคชั่นนะแต่พอไปถึงปุ๊บ ง่วงคิดกามโอ้วุ่นวายไปหมดเลยอือ,อทำไมเป็นจิตไม่สงบเออไม่สงบเจ้าค่ะออพระพุทธเจ้าเลยเลยเตือนเนี่ยว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปเพราะไปแล้วมันจะไม่สงบเราทำไมท่านถึงไม่สงบเพราะว่าตัวพิสูรรุ่มนั้นเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นพระราชาอยู่สมัยหนึ่งแล้วก็เคยมาใช้ผืนป่าแห่งเนี้ย ในการแบบรื่นรมเสพกามฟังดนตรีกินอาหารเลยเลยมีจิตน้อมที่อยากจะไปในที่นั้นเจ้าค่ะแต่พระธริชา,าห้ามเพราะว่าถ้าไปแล้วมันก็จะมีอารมณ์ไปเป็นแบบเดิมๆนั้นอืมเจ้าค่ะพอไปถึงที่นั่นจริงๆเลยเพราะว่าอาสวะเก่าที่สะสมไว้เนี่ยมันเลยทําให้ของเก่ามันฟื้นขึ้นมาความคิดในทางกามความคิดในทางแบบรื่นรมอะไรต่างๆมาเต็มที่เลยจิตไม่สงบเลยอืมสถานที่นี่เกี่ยวเกี่ยว ใ,ในความที่ว่าจะให้จิตเขาสงบหรือไม่สงบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นั้นพอเขาถูกเตือนพอพิสุรูปนี้ถูกเตือนจิตสงบขึ้นมาทันทีก็มีพระพุทธเจ้าปเป็นกันลยในมิตรมีพระพุทธเจ้าปเป็นกันลยในมิตรเพรา้นาถานทีมีส่วนเนาะสองที่ถามถึงว่าครูบาอาจารย์หรือว่าเพื่อนอื่นๆใช่ไหมก็อยู่ในเรื่องเดียวกันหัวข้อหนึ่งเสารานที่ีบุคคลสถานท,ที่เป็นแบบนี้ อย่างที่อธิบายไปในสี่ข้อเนะาะหมายถึงปัจจัยสด้วยแล้วก็เรื่องของจิตสงบด้วยบุคคลก็เหมือนกันก็สี่นัยยะสี่นัยยะถ้าเราเสพเข้ากับบุคคลนี้สมมติรเราครบกับคนนี้แล้วเ,เขาแบบมีปัจจัยสี่ดีคําว่าปัจจัย4ีดีเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราครบกับหัวหน้าคนนี้หรือเราครบกับคู่ค้าคนนี้เพื่อนคนนี้แล้วก็แบบมีกิจการงานต่างๆดีเขาให้เงินเดือนเราดีเราคบกับหัวหน้าหัวหน้าให้เงินเดือนโอเคนี่ดีแน่นอนใช่ปะเจ้าค่ะ แต่ว่าแหมอยู่ด้วยกันแล้วมันจิตที่ไม่สงบก็ไม่สงบอาสวะที่ยังละไม่ได้ก็เดินฟุ้งขึ้นอีกอโอ้ต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไรเจ้าค่ะต้องวางแผนว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ถ้าเผื่อนนะปัจจัยสี่ก็ไม่ดีจิตก็ไม่สงบด้วยโอ้ยกลางคืนให้ไปกลางคืนเลยกลางวันให้ไปกลางวันเจ้าค่ะรีบไปเลยจากที่น,นั้นเจ้าค่ะในขณะที่ถ้าผมว่าปัจจัยสีด่ดีแล้วก็คบกับคนนี้แล้วจิตมันมันไม่ดีนะ ก็แลนว่าจะไปเมื่อไหร่ใช่ไหมคือให้คิดว่าเรา <don 't S 1> ไม่ได้บวชมาหรือมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะเอาลาบปัจจัยสี่แต่ฝึกปฏิบัติเนี่เพื่อที่จะเอาจิตหลดุดพ้นให้แพลว่าจะไปเมื่อไหร่อืแต่ถ้าบอกว่าทั้งสองอย่างดีทั้งสองอย่างดีงอ,งอ,งดอตรงข้ามก่นสมมติว่าคบกับคนเนี้ยแต่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ปัจจัยสี่เขาไม่ได้ให้อะไรแบบที่จะมาคือกูเราในด้านงปากร้องเลยแต่ว่าอยู่แล้วสงบใจอยู่แล้วจิตใจสงบอยู่เช่นจิตใจเย็นสาัสวะที่ยังรับไม่ได้ก็ละได้ เออให้อยู่ไปเรื่อยๆอให้อยู่ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ถ้าบอกว่าปัจจัยสีก็ดีเขาเลี้ยงดูดีเกื้อกูลกันดีในขณะเดียวกัน,น,กนกจิตก็สงบด้วยโอ้ยให้ครบคนนี้ไปตลอดชีวิตอืมให้ครบคนนี้ไปตลอดชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นสถานที่หรือกัลายาณมิตรอาจารย์นี่ก็รวมอยู่ในหมวดของกัลายาณมิตรด้วยนะเจ้าค่ะถือเป็นกัลยาณมิตรด้วยนะจ๊ะค่ะจริงๆแล้วกัลยาณมิตรเนี่ยมีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเลยเจ้าค่ะกรณีของ ภิกษุที่ชื่อพยาคับปัจานี่ก็มีพระพุทธเจ้าปินกัลยาณมิตรต่อมาอีกก็เป็นกุาานูบาอาจารย์ต่อมาอีกก็เป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหรือต่อมาอีกก็เป็นคารวะที่จะคอยเตือนอคอยบอกกันหรือต่อไปอีกก็เป็นธรรมะก็ได้มักแปลนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรได้อือค่ะหรือพวกโยมอุปถากนี้ได้เหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะก็ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันใช่เจ้าค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาส่งผลถึงจิตใจของเรา ตัวเราเนี่ยว่าหนึ่งจิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นตั้งมั่นได้ไหม <Okay. S 2> อาสวะบางส่วนที่ยังละไม่ได้ละได้ไหมถ้าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก่อไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังมีอยู่ก็ดันเพิ่มอีกเนี่ยโอ้โอันนี้ไม่ดีอ,อันนี้ <C' est S 2> ไม่ดีเราเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาที่จิตของเรานี้เป็นหลักทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณใจคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเช่นอคุณไปสานักนี้ โอ้ยจิตไม่สงบไปอีกสำนักหนึ่งโอ้ยจิตจันก็ไม่สงบไปอีกสำนักหนึ่งจิตก็ื่อก็ไม่สงบ,บไปที่ไหนมันก็ไม่สงบหมดนะก็ใช่ไหมยว่าอยู่ที่ตัวเองแล้วอันนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่า <c oughs> คืออันนี้ท่านก็เปรียบเทียบกับความที่สุนัขจิ้งจอกเขาเป็นโรคเรื้อนก็เรียกวโรคหูชันที่ผิวหนังมันจะเป็นหนาเป็นเหมือนสะเก็ดเงินขึ้นมาแล้วข้างใต้มันก็จะเวิรๆกเแล้วก็จะคัน คันก็เกาไม่ได้เพราะว่าผิวหนังข้างบนมันมันหนามันเป็นสะเก็ดเกามันก็ไม่หายคันก็ต้องไปถูก็ไปรมความร้อนมันก็เลยคิดว่าจะไปอยู่ใต้ต้นสักมีคนบอกว่าต้นสักมันดีมันจะหายคันก็เลยไปอยู่ใต้ต้นสักแต่ในความที่เป็นโรคเรื่องของมันมันก็คันมันก็บอกว่าต้นสักนี่ไม่ดีเลยแย่จริงอืมเจ้าค่ะไม่หายคันอืมปัสสาวะใส่ให้ต้นสักด้วยต่อมาอีกก็ไปต้นกระบกมีคนบอกต้นกระบกดีมันก็เลยไปอยู่ต้นกระบก คิดว่าอยู่ต้นกระบกมันจะหายกันแต่ด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันมันอยู่ใต้ต้นกระบกมันก็คันมันก็เลยบ่นว่าโอ้ต้นกระบกไม่ดีเลยอย่างนี้นะเจ้าค่ะโอ้ทำไงมันก็เลยถ่ายปัสสาวะให้ต้นกระบกแล้วก็หนีไปอีกว่อยู่ริมน้ำอืมเจ้าค่ะไปอยู่ริมน้ําไปอยู่เงื้อผาคิดว่าที่นั่นจะดีแต่ว่าด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีอืมเจ้าค่ะประเด็นมันก็อยู่ที่จิตของคนนั้นแหละนี่เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เจ้าค่ะทีนี้ ไอ้องประกอบอื่นๆก็เป็นส่วนที่รองลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะเงี้ยว่าคือบางคนเนี่ยต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาตามตํหนองกลองตามได้นะเจ้าค่ะแต่ในขณะที่บางคนไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องได้ยินได้ฟังคําสอนก็ได้แต่ว่าเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วนะแบบนี้ก็มีเจ้าค่ะเจ้าค่ะล้วก็จะมีคนบางประเภทที่บ้า ถ้าไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่จะจะไม่ดีได้จะดีมาไม่ได้ต้องได้ยินถึงจะดีมาได้แ,แบบเนี้ยก็ต้องหาต้องหางเพราะฉะนั้นพอมันมีสองสารนัยยะในพระสูตรที่มาประกอบกันเนี่ยมันก็จึงต้องเริ่มจากจิตใจของเราก่อนจิตใจของเราก่อนเกณฑ์ต่างๆภายนอกอันนี้ก็ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างอืเจค่ะแล้วก็เริ่มจากจิตใจตัวเราสมมติว่าถ้าเรามีศรัทธา เราต้องมีศรัทธาละ่ะเราถึงจะสามารถที่จะทําข้ออื่นๆต่างๆไปได้ค่ะบางทีก็ถ้ามไม่เจอคนหรือครูบาอาจารย์ที่เราคือบางทีเจอครูบาอาจารย์ปุ๊บก็มีศรัทธาอาก,ก็ก็อยู่ไปเแต่ถ้ายังไม่เจอหาอืแล้วเราจะมีศรัทธาเมื่อไหร่ก็ถ้าเราไม่มีศรัทธาเราก็สร้างศรัทธาขึ้นมาอืเราจะไปะหาถึงเมื่อไหร่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาเจ้าค่ะก็ถึงจะไปได้เจ้าค่ะหลายคนคงอยากโยมสักพระอาจารย์ว่า การสร้างศรัทธาขึ้นมาเนี่ยควรทําอย่างไรเจ้าคะ่ะนิมต์เลยเจ้าคะ่ะศรัทธานี่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทุกศรัทธานี่ม,มีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยจันวาเจ้าค่ะถ้าเราเจอทุกแล้วเราก็สบายหาการหลุดพ้นอันนั้นนั้นนันคุณจะมีศรัทธาท่านท่านบอกไว้างบอกว่า,า,งงวาคนที่ถูกความทุกข์ครอบงําเช่นเราเจอความทุกข์อย่างนหนึ่งหนึ่งเช่นสถานการณ์โควิดเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่าง เาเจอปัญหาพวกนี้เสร็จปุ๊บในคืออยู่ในกองทุกข์ล้วถูกความทุกข์เสียแจงแล้วใช่ปะจะมีะทางอยู่สองทางคือหนึ่งร่ำให้คร่ำครวญทุกข์ชกตัวถึงความเป็นผู้งงงคลั่งเปอแบบทุกมากแบบทุกมากคือส,สติแตกเลยหนักหนักนก็จะเป็นไปแบบนั้นจ้าหรือสองสวายหาดูสิว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธี แสวงหาแสวงหา <c oughs> ว่าใครน้อกจะรู้ทางออกของความทุกนี้สักหนึ่งหรือสองวิธีซึ่งถ้าแสวงหาคือคุนทน้องแสวงหาด้วยศรัทธาคุณถึงจะเจอศรัทธา <c oughs> มันจะเกิดตรงนี้ได้ <c oughs> อือเราก็ต้องมาหาศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเออเราคิดว่าเรามีทุกแล้วเราเชนอยากจะบรรลุธรรมอา่า <c oughs> นั่น <c oughs> นั่น <c oughs> คือคุณแสวงหาทางออกแล้ว่ค่ะแสวงหาแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกเริ่มต้นตรงศรัทธาตรงนี้ เราจะมีศร<ช>ัทธาได้เราก็ต้องมีปัญญาต<ช>้องมีปัญญาในการที่จะเห็นว่าโอ้ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัตินี้คือธรรมะนะจาผู้ปฏิบัติบรรลุแล้วเป็นอย่างนี้นั่นคือพุทธะนะหมายถึงอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดองหนึ่งของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามเฮ้ยถ้าเราทําเนี่ยเราก็ต้องได้เหมือนกันนะนี <bestimm sk S 1> ่คือสงสงสงนี่หมายถึงก <ocolate. S 2> <kan. S 1> ารปฏิบัติของตัวเองนะสงนี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์แต่หมายถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคําสอนใช่จุกไหมเจ้าค่ะก็พระเจองค์ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นแต่หมายถึงตัวเราอืมเราต้องมีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าตัวฉันทำาลทำไมฉันจะไม่ได้อืมอ่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการบรรลุธรรมก็ถ้าตัวฉันทาแล้วทาไมฉันจะไม่ได้เพราะรูผมดงว่าท่านุษถานเนี่ยอาจจะยังไม่มีข้อที่สามนี่ว่าก็ถ้าตัวฉันทาแล้วทาไมฉันจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วถ้าไม่มีสถานที่ดีๆไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็โทษถ้าตัวคุณทาแล้วทาไมคุณจะไม่ได้ นแล้วก็น,นี่คือข้อที่<ร>สามสตาในข<ร>้อท<ร>ี่สามสตาในสงสงไม่ใช่หมายถึงพระสงฆ์ไม่ใช่หมายถึงครูบาอาจารย์แต่หมายถึงการปฏิบัติของตัวเราเจ้ที่บาทพระสงฆ์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือหมายถึงพุทโธของท่านโอ้คนนี้เป็นพระอาจารย์ไหมหรือครูบาอาจารย์มีข้อปฏิบัติยังไงนั่นคือพุทโธของของเขาอะของคนอื่นนะเจ้าค่ะธรรมะมีอยู่แล้วใช่ไหมธรรมะมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วแล้วไงบรรลุทําได้ไงแล้วใครบรรลุก็ต่อคนอื่นบรรลุเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่บรรลุตามต่อพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธหมด จะเป็น <Okay. S 1> ส,สัมมาสุพุทโตทอนุพุทโตทก็แล้วแต่แต่พุทโธทเรายังไม่มีพุทโธเรายังไม่มีธรรมะเราเข้าใจอยู่มีอยู่หมายถึงว่ามันก็มีในตำราใช่ <Okay. S 1> ไหมอ่ะแล้วคุณจะปฏิบัติไหมคุณจะปฏิบัติไหมโอ้ฉันจะปฏิบัติได้เหรอฉันจะบรรลุธรรมได้ไหมก็เราจะทํำไหมล่ะอ่าก็จะทำเนี่ยมันก็จะได้ละ่ะมั่นใจ <Okay. S 1> ในข้อนี้ไหมอ่านี่มันจึงศรัทธาไงศรัทธาศรัทธาในพุทโธอะไรไปแลพัมโมพุทโธสังโฆศรัทธาในธรรมโมพุทโธสังโฆธรรมโมนี่คือกระบวนการวิธีการ คือมักแปดพุโทโธนี่คือตัวอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วม,มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามต่อมาสาวกทั้งหลายเจ้าค่ะสังโคนี่คือการปฏิบัติของตัวเราว่าถ้าคนหนึ่งเขาทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้เจ้าค่ะก็ถ้าเรามีศรัทธาในธรรมโมเรามีศรัทธาในพุโทโธเราเพิ่มสรัทก้อนหนึ่งคือในสังโค,คแต่ถ้าฉันทําจริงเนี่ยฉันต้องได้สามอย่างเนี่ยคือศรัทธาก็จะทําให้เ,เรามีความเพียรมอความเพียรการทาจริงแน่แน่จริง การทำจริงแล้วแน่จริงก็จะออกมาในรูปของศีลรูปของการตั้งสติรูปของการกสมรูมอินทรีย์เจ้าค่ะสติศีลอินทรีย์เนี่ยเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดสมาธิสมาธิพอเกิดส,สมาธิแล้วอืมตั้งทิฏฐิไว้ชอบเราก็จะทาให้เกิดปัญญาได้เห็นหความไม่เที่ยงได้เห็นความเป็นอนัตตาได้ก็ปล่อยวางได้แล้วก็บรรลุธรรมได้นั่นเองเจ้าค่ะเขอให้บ้านใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็ดําเนินไปตามทางนี้รับรองว่า เราสามารถบรรลุทําได้แน่นอนนะเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยข้อที่สองที่ท่านผู้ถามถามมานะเจ้าคะ่ะบอกว่าถ้าคนทํางานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆในงานโปรเจกต์ต่างๆนะเจ้าคะ่ะที่จะต้องปรุงแต่งมากๆงานที่ต้องใช้การปรุงแต่งมากๆเนี่ยแล้วเวลามาทําสมาธิเนี่ยท่านผู้ถามถามว่าจะไม่ฟุ้งซ่าน มากเยอะแยะ,ยะไปเลยเจ้าคะ่ะเพราะว่ามีอนุสัยอยู่ทุกวันที่ว่าต้องมาคิดโปรเจกต์ปรุงแต่งโน่นนี่นั้นเจ้าคะ่ะนีหมลเลยเจ้าค่ะมีเคสหนึ่งคุณเดชใจที่สมัยนั้นานางวิชาขาอุบาสิกาท่านก็มาขอพระพุทธเจ้าหรือว่าเนี่ยเอาเครื่องประดับที่ชื่อว่ามหาระดาประสาทเนี่ยไปขายไปขายเอา,<ช>เ,อาเงินมาก็คือไม่มีใครซื้อแล้วเพราะว่ามันแพง ก็เลยไปซื้อมาเองตัวเองขายเอง <c oughs> ตัวเองซื้อเองได้เงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาปัจจัยนิดน้อมเข้าไปในปัจจัยสี่ส่วนไหนเจ้าค <c oughs> ่ะก็ส่วนที่เป็นเสนาสนะข็แล้วกันองนั้นก็จะสร้างวิหารกันแล้วกันโอเค <c oughs> กําลังจะก่อสร้างวิหารเอ้ยอพระพุทธเจ้าในภาษานั้นก็จะออกจาริกไปละออกภาษาก็จะจาริกไปเจ้าค่ะแต่ว่าโอ้ยจะจาิกไปได้ไงถ้าใครจะดูแลงานก่อสร้างไม่มีใครจะเป็นที่ปรึกษา <c oughs> โอ้ถ้าจะขอ, <c oughs> ขอใครทีนี้ก็เลย ขอท่านพระมหาโมกขละนะมาช่วยดูแลการก่อสร้างพระมหาโมกขละนะสร้างอยู่เก้าเดือนนะภาษาสามเดือนใช่ไหมตั้งแต่ออกภาษาจนถึงจะเข้ารรษานั่นแหละถึงจะค่อยเสร็จสร้างอยู่เก้าเดือนวิหารซึ่งต,ตลอดเก้าเดือนเนี่ยคุณนใจงานก่อสร้างเนอะแน่นอนมันต้องมีแบบมันจะต้องมีการหาอุปกรณ์ตรงนี้จะทํายังไงคือพร,คพระมหาโมกขละนะให้ค,คำปรึกษามหมดให้ค,คำปรึกษามหมด อเจบางทีไปเอาหินมาเพื่อที่จะสร้างเป็นเสาเป็นประตูหินต่างๆเออ่ยกหินขึ้นกวียนซึ่งหินมันหนักเป็นตันเนาะยกขึ้นกวียนกวียเป็นไม้เนี่ยมันไม่หักเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของท่านอย่างเงี้ย <ๆ S 2> ขอให้ช่วยดูแลการงานซึ่งเอาแล้วพระรมหมาโมกขลนะไปคุมงานก่อสร้างนึกไหมแล้วท่านจะไม่ต้องมาคิดมากเหรอว่าตรงนี้ต้องทํำยังไงตรงนี้ต้องหน้าต่างเป็นแบบนี้โอเคไหมทุกคนก็ต้องมาปรึกษาท่านหมดอะ ว่าแบบอะไรเป็นยังไงใช่ไหมล่ะเออแต่ก็ทําได้ไงแต่ก็ทําได้อืมันอยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่เราคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่สองแบบคุณชัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยกิเลสเพิ่มกับปรุงแต่งแล้วกิเลสลดเจ้าค่ะกิเลสลดไดว่าเป็นการปรุงแต่งนะกิเลสเพิ่มก็เป็นการปรุงแต่งอแต่เรามักจะคุ้นชินกับการที่ปรุงแต่งแล้วกิเลสมันเพิ่มเพราะอะไรอ่ะประชุมประชุมเสร็จแล้วไงเอาทำไมไม่ทําแบบนี้ ก็ด่ากันอีกอาอกิเลสเพิ่มเจ้าค,ค่ะใช่ปะคุยเรื่องงบประมาณเอ่อตองมีใต้ตัวอีกอากิเลสเพิ่มอีกทีกนี้ในการปรุงแต่งแบบที่กิเลสเพิ่มเนี่ยมันก็ต้องให้เกิดสมาธิไม่ได้แน่เจ้าค่ะเพราะมันมันปิดสีนไปแล้วมันปิดมรแปดเนี่ยอืมเจ้าค่ะทีนี้การปรุงแต่งที่กิเลสลดก็มีนะก็ทําตามมรแปดนี่ไงมรแปดจะเป็นการปรุงแต่งเป็นสังกตธรรมมรแปดนี่นะเจ้าค่ะมรแปดเป็นสังกัตธรรมมิจฉามรก็เป็นสังกัตธรรม นี่ที่เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิจนถึงมิจฉาสติเนี่ยก็เป็นสังกตธรรม,มสมามักค,คือต้องแต่สมาธิิฐจนถึงสงมาสมาธิก็เป็นสังกตธรรมแต่ไปคนละทางามาร์กนะมารก์กคือทางเหมือนกันใช่ปะใช่เจ้าค่ะแต่ทางที่มีองค์ประกรอบอันประเสริฐแปดอย่างนี่คือไปทางดีาทางที่มีองค์ประกอบไม่ดีแปดอย่างก็ไปทางชั่วว่าพรุ่งแต่เหมือนกัน แต่ปรุงแต่งแล้วให้เกิดกิเลสมากนีนก็มีปรุงแต่งแล้วกิเลสลดลงก็มีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งในทางที่มันจะไม่เกิดกิเลสดิเช่นถ้าเขาด่ามาเราก็โทรเอาไม่ดา่าตอบเขาคิดร้ายมาเราก็ไม่คิดร้ายตอบเราก็เมตตาตอบเขาจะให้เรากลัวเราก็รักษาศีลน,นี่มันก็จะสามารถที่จะปรุงแต่งแบบกิเลสลดได้อืมเจ้าค่ะ จะให้คนตรงเนี้ยคนที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะคุณเดี๋ยวจะว่าโลกก็ทางหนึ่งธรรมะก็ทางหนึ่งอืมโอ้ยเวลาฉันอยู่ทางโลกเนี่ยมันวุ่นวายไม่สงบต่างๆโอ้จะมาหาความสงบเพราะธรรมะจะมาหาความสงบก็ด้วยความที่วุ่นวายทางโลกมันก็เลยทําความสงบไม่ได้อืมคุณผิดตัวผิด,ผ,ดผิดตั้งแต่ตอนที่ว่ามันคิดว่าโลกมันจะไม่มีธรรมะก็ถ้าตอนที่คุณอยู่ในทางโลกทํานั่นนี่เนี่ยคุณมีธรรมะอยู่ไหนคืออย่างเช่นมีสรรมาวาจางอย่างนี้นะ จะมีเมตตาอย่างเงี้ยนะเขาด่ายังไงก็โอดทนเอาอย่างเงี้ยนะก็ค่อยอธิบายไปอะไรเงี้ยนะมันมันก็จะไปได้ด้วยอย่างมโหสดชาดกที่เพิ่งจบซีรีส์ไปเนี่ยเจ้าค่ะถูกคนใส่ร้ายอย่างเงี้ยคุณตัวใจถูกก็จะมาฆ่าอย่างเงี้ยถูกก็จะมาปองร้ายอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคิดแผนซ้อนแผนถึงสี่ชั้นแล้วก็เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้อืคนที่จะคิดคเกี่ยวกับว่าขนาดจะฆ่าให้ตาย แล้วก็เอาเลือดมาทาเป็นเครื่องดื่มกินอจนกระทั่งว่ามาเป็นมิตรแบบเพื่อนรักกันใบโจทยวันใดยังได้เปลี่ยนแปลงได้อ,ดอะกะ็ปรุงแตง่งนี่แหละปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในทางดีเอาชนะกันก็ควรจะเอาชนะกันด้วยธรรมะเช่นถ้าเขาจะขี้เหนียวตรณีขี้โกงเราก็เอาชนะด้วยกันให้ไม่ตรณี<า>ไม่โกงแล้วก็จะเอาอเรื่องคําพูดด่าว่า เราก็เอาชนะด้วยคําพูดดีๆเขาจะเอาความ <c oughs> โกรธมาเราก็เอาชนะด้วยการไม่โกรธอย่างเงี้ยมันมันถึงจะ, <c oughs> จ,ะจะอยู่ได้อนุกัยเราจะลดแน่นอนแล้วคือมัน <c oughs> ไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันอย่างเช่นว่าโรคก,ก็แบบวุ่นวายไม่สงบใช่ป่ะแล้วพอถึงเวลาจะมาหลีก้ไม่ไดปไปทาพ่อเขาจะปลดล็อกก็จะมาวัดแล้วก็จะมานั่งสมาธิให้ฉันเอาให้บรรลุให้ได้อเออมันมันจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่นั่งสมาธิเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเอ่อเหมือนพระพุทธเจ้าเนะว่าอคุณหลีกเล่นแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็บรุฮัลเลลรุยาเงี้ยมันไม่ใช่ม,มันมันตอนที่เรามีภัสษาที่ต่างมันตอนที่เรามีพรรษานี่ต่ะตอนที่คุณมีภัสษานั่นนะ่ะนั่นคือของจริงมาอยู่วัดฝึกนั่งสมาธิอะไรมันมันมันเป็นแค่โปรโมชั่นเฉยๆฉเจ้าค่ะอ่าเป็นเหมือนกับโปรโมชั่นให้รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะแต่ของจริงเนี่ยมันคืออยู่ที่ที่อยู่ การทำงานคนใกล้ๆตัวการงานหัวหน้าลูกน้องนี่แหละมันคือกองจริงถ้าตรงนี้เราผ่านได้นะโอ้ยทำสมาธินี่เรื่องง่ายใช่ค่ะมไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ไหมจ้ะใช่ใช่ถ้าตรงนี้เราผ่านไม่ได้นะโอ้ยอยู่ที่ไหนเราก็ทำไม่ได้จชาค่ะเพราะนั้นเราเราเอาเฉพาะหน้าตรงนี้แหละก่อนสิเคล็ดลับก็คือว่าสมมติวันนี้เราจะไปทำงานเรารู้เราแบบต้องเจอแน่ะนอะนวันนี้แบบ ยักษ์ขมูขีหรือแบบเสียสีวิตริงแรกนี่ต้องเจอแน่น,นอนใช่ปหเดินแน่เจ้าค่ะคุณตั้งปฏิธานเลยวันนี้ตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนอาบน้ําก่อนออกจากบ้านเนี่ยวันนี้ฉันจะไม่ด่าใครควันนี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะไม่ด่าใครวันนี้ฉันจะมีเมตตาวันนี้ฉันจะใครขับรถปาดหน้าฉันจะให้หมดอ่วันนี้ใครจะขอทางฉันยินดีให้หมดมีเป็นต้นนะคุณตั้งปณิธานไว้อย่างนี้ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้พอขับรถออกไปเกิดมีคนปาดหน้า,าจริง เออมันจะแบบว่าจะแบบจะด่าเขาอย่างเงี้ยคิดถึงพ่อแม่ของคนนั้นเป็นตน<ม>้นนี้อ่ามันก็จะแบบเริ่มหยุดได้ขึ้นมาเริ่มหยุดได้ขึ้นมาอ่าบบจะหลุดไปสักคนสองคนแต่พอวิชพัฒนึมอาจจะนึกได้อย่างเงี้ยนวะันนี้ฉันจะ<ม>ให้หมดอย่างเงี้ยฉันจะแบบมีเมตตาหมดทุกคนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็ตั้งปณิฐานเอาไว้นี่คือความเพียรความเพียรแน่นอนว่าแรกๆอาจจะยังไม่ได้มันก็ต้องฝึกสติซะหน่อยแล้วมันก็จะค่อยได้ขึ้นมาแผ่เมตตาไปก่อนแผ่เมตตาไปก่อน ความคิดงานนึกต่างๆเนี่ยยิ่งจิตเป็นสมาธินะคุณนใจยิ่งจะคิดได้ดีเจ้าค่ะยิ่งถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยคุณฝึกทําอยู่เฉยๆการคิดการงานต่างๆมันจะมีไอเดียที่ดีๆตามๆกันมาได้เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอจุดที่เราฝึกทําสมาธิเนี่ยการทําที่เป็นรูปแบบอันนี้ก็จะดีอยู่แล้วนะแต่หมายถึงว่าในเวลาที่คุณทํางานเนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วซึ่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าจะไม่คิดอะไรเลยนะ อย่าไปเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยคือการไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่อ,อย่างเช่นว่าตอนที่เราทําข้อสอบอย่างเงี้ยจากประถมมัธยมหรือมัธยมไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจค่ะหรือแม้แต่สอบในชั้นเรียนเองก็ตามเเราก็ต้องเอาจิตใจมาจดจ่ออยู่กับข้อสอบอย่างกี้เป็นตน้นแล้วนั่นกูไม่คิดหรอเอาคิดสิใช่ไหมก็เป็นสมาธิกับการสอบข้อ<ช>สอบนั้นเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างหนึง่งเป็นสมาธิอย่างหนึง่ง ทีนี <S <S <ช>้ถ้าบอกว่าสมมติเราจิตไม่เป็นสมาธิในขณะที่สอบนั้นเนี่ยคุณจะคิดเรื่องที่สอบนั้นไม่ได้นะเราจะคิดว่าอโอ้ยทำข้อสอบนี้ยังไงแล้วพ่อจะว่างไงถ้าสอบตกแล้วแม่จะว่ายังไงแล้วนั่นนี่น,นู่นคือนั่นคือคุณไม่เป็นสมาธิในขณะท,ที่สอบนั้นอสอบไม่ผ่านแน่นอนอไอ้เล่ที่เราสอบผ่านไม่ได้เอาแสดงว่าเรามีสมาธิแน่นอนอืมให้มั่นใจตรงนั้นถูกไหมเจ้าค่ะในแบบที่มีความคิดนั่นแหละในแบบที่มีความคิดเพราะนั้นเนี่ยสมมติเวลาเราคิดโปรเจก เอาใช่มันไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นเบียดเบียนแต่เป็นไปในทางหลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเอาเาะนั้นดีนะสมมติคุณคิดโครงการอะไรโครงการสังหาริมทรัพย์หรือโครงการเกี่ยวกับการทําการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอามันจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าเอาก็อยทำมันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วมันจะไปได้ไงธุรกิจเช่ปวละเจ้าค่ะมันก็ต้องเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแลนก็ไม่เบียดเบียนกันอื่แล้เวลาเราจะนําเสนออะไรก็อย่าไปในทางการ แต่เป็นปรนทางหลีกของจ้าการเป็นประโยชน์ที่ดีๆจามันก็อาจจะคิดว่าเอ้ยงันก็มีของล่อมีของแถมอย่างนี้เป็นการไหมมันอยู่ที่ว่าเขามีความยึดถือไหมเ็นถึงจิตของเราเนี่ยตั้งประสงค์ในการที่ให้เขามีการมากขึ้นไหมก็ทาไม่ใช่มันก็ไม่เป็นไงแต่การมีของแถมมีของอะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องเหมือนกับว่าของกำนันเป็นเหมือนกับว่าอืมเป็นลักษณะของตอบแทนเพื่อที่จะให้เออเขามาลงทะเบียนหรือให้เขามาใช้บริการใช้สินค้าอันนี้มัน มันเป็นกระบวนการของการทำการตลาดมันก็ไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นพยาบาทไม่ได้เป็นเบียดเบียนใช่ป่ะมันก็อ๋อมันก็ถูกแล้วเนี่ยสัมมาสังกปะยิ่งถ้าบอกว่าเรามีมรรคแปดยิ่งจะทําให้การคิดการงานต่างต่างของเราเนี่ยเป็นไปตามทางเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็ด้วยจิตที่เป็นแบบนี้สมาธิเกิดแน่นอนสมาธิเกิดแล้วความคิดนึกอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์มันก็จะตามมาด้วย เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือข้อสําคัญที่สุดอย่างที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดก็คือการที่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นการสําคัญแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ<ม>้า,<ม>าใช่แล้วก็อย่าไปคิดว่าถ้าเผื่อเราจะมาทางธรรมะเนี่ยหมายถึงว่าต้องอโกนหัวเข้าวัดอะไรไปเลยหรือนุ่งขาวห่มขาวแต่ความจริงแล้วเราสามารถนําธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงอริยมรคมีองค์แปดเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้อยู่แล้วคือปฏิบัติธรรมะทั้งๆท,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 ที่เราใช้ชีวิตปกติเหล่านี้แหละถูกไหมเจ้าคะ่ะที่พระอาจารย์พูดมา<ช>เจ้า,าค่ะอันนี้ก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีคําถามมานั้นเนี่ยได้รับทราบตรงจุดนี้ที่พระอาจารย์ได้เน้นไปแล้วนะคะอะ่ต่อไปเป็นคําถามที่สามเจ้าคะ่ะที่ท่านผู้ถามได้ถามมานะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าคนมีศีล ไม่ครบนะเจ้าคะ่ะแล้วศรัทธาก็ยังไม่มั่นคงเนี่ยมีศีลไม่ครบศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรน่นะ,ะเจ้าค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติได้ยังไงเจ้าคะ่ะแล้วก็จะเริ่มยังไงดีเอ่ออันนี้ท่านบอกว่าท่านถามเผื่อคนอื่นด้วย<ม>เผื่อว่าอยากจะปฏิบัติทางศีลบ้างเจ้าคะ่ะยมย้ำอีกครั้งนะเจ้าคะ่ะคนที่ศีลก็ยังอ่าไม่ครบศรัทธาก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเนี่ย จะปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะเริ่มปฏิบัติอย่างไรดี <Okay. S 2> นี่หมดเจ้าค่ะศีลไม่ครบด้วยศรัทธาที่ยังไม่มันคงอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วคนจะมีศีล<ส>ค,ครบได้ศรัทธาเขาต้องต้องมีก่อนอแล้วจ้าจะมีศรัทธาไม่ครบในความที่ว่าเรื่องอื่นๆแต่ว่าถ้ามีศรัทธาเพียงพอมันก็ทําศีลให้ให้เต็มที่ได้อเ้าะแต่ถ้าแบอว่าศรัทธาก็ไม่มีศีลก็ไม่มีแน่นอนล่ะประเด็นคือโอ้ยแล้วถ้าศรัทธาไม่มีจะทำยังไงเจ้าค่ะก็อย่างตะกี้ว่า คุณก็ต้องสร้างศรัทธาขึ้นมาอสร้างศรัทธาขึ้นมาก็ต้องมาเห็นทุกข์อ่ะทีนี้เห็นทุกข์แล้วฉันก็มีทุกข์อยู่เต็มที่อยู่ทุกวันแล้วทําไมฉันยังไม่มีศรัทธาอีกอย่างงี้นะเจ้าค่ะมันก็ต้องมีปัญญาคือมีปัญญาเข้ามาประกอบต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะคือหมายว่าคุณมีทุกข์แล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาคุณมีทุกข์แล้วคุณมีปัญญาจะเกิดศรัทธาทีนี้ปัญญามันจะเกิดได้ไงในขณะที่เรามีทุกข์เพราะว่าแบบเราก็ถูกมมมมัันนุุต่่ทกอยูจจะะไไไปปีญญาาด้้งเค บางทีมันก็ต้องมีคนแนะนํากันเลยนะมิตรเขามาชี้ทางให้ทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นกัลรยามิตรเนี่ยก็จึงเป็นทั้งหมดของปรมาจารย์พระพุทธเจ้าเคยบอกกะลยามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรมาจารย์ท่านพระนนท์บอกว่าเฮ้ยโหเนี่ยกาลรนตรเป็นครึ่งหนึ่งก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นทั้งหมดก็คือเคสตรงนี้แหละว่าถ้าแปลว่าเรามีทุกแล้วเราก็ยังไม่มีศรัทธา แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเ hey, ห้ยทำไมเราถึงจะมีปัญญาต้องมีคนแนะนําว่ามันตรงนี้นะตรงนี้นะไปหาคนนี้นะหรือฟังเรื่องนี้นะหรือทำจิตอย่างนี้นะถ้าเขามาแนะนําคนนั้นน่ะเป็นกัลยในมิตรเพราะว่าเป็นมิตรที่ทําให้เกิดกัลยานะธรรมในจิตใจของเรานังคือสกาอย่างเช่นว่าพิศุปจัปกรพกีมีพระพุทธเจ้าปเป็นกัลยในมิตร ชี้ช่องให้มีทุกอยู่เห็นทุกเลยว่าแบบเนี่ยคัน้าไม่เที่ยงอะไรต่างๆ hey, ท,ที่จะทำเองถึงจะพ้นทุกได้ก็เห็นทุกแล้วอบ๋บวชเนี่ยเพราะว่าเห็นทุกเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่มีศรัทธายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแบบกินข้าวนะแค่กินข้าวก็บอกว่าเออมากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ําอืมเจ้าค่ะหลังจากที่ท่านเลิกท, <ำ S 2> <ำ>ทําทุกกรกิริยาเจ้าค่ะใช่ ก็พิษุปัญจาคัคคีก็เลยเห็นว่างี้ก็เลยหลีกไปก็หมดศรัทธาแล้วเสื่อมศรัทธาแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ก็พิกษุรูปนี้หมายถึงพระพรุทธเจ้าตอนเป็นโพธิ่ะก็พอหลีกไปเสร็จปุ๊บไม่มีศรัทธาเกิดมาแต่เห็นทุกข์อยู่เจไม่มีศรัทธาเห็นทุกข์ก็แสดงว่าขาดปัญญาเห้ยปัญญาจะเกิดได้ไงเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นสมาสมุทตาที่จะมีปัญญาในการตรัสรู้เองถูกไหมก็ต้องมีคนมาชี้ช่องให้คนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วมาชี้ให้ว่า โดยเมยพิกเวอันตาทางสุดโตมีสองอย่างนะอโอวาบขึ้นมาเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้จึงมีศรัทธาเพราะศรัทธาเ <Okay. S 1> ต็มปุ้มปุ๊บเนี่ยก็มีสีใช่ไหมสีมีอยู่แล้วก็จึงเกิดปัญญาขึ้น <Okay. S 1> เกิดปัญญาขึ้นก็จึงบรรลุธรรมขึ้นมามเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> กัรยินมิตรเนี่ยจึงสาคัญถึงสําคัญอถัดจากตัวเองก็ต้องเป็นกัลายนานมิตรถัดาจากกลยินมิตรก็ต้องเป็นสถานที่ อย่างนี้ดีกว่ากค,คือกลับไปในคําถามแรกนั่นแนะ่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเราเองพอที่จะมีปัญญาในการที่จะเห็นได้ไหมอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันก็อยู่ที่ว่าปัญญาบารมีคุณมากน้อยแค่ไหนหรือว่า,าคุณศึกษาฟังธรรมะอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะบางทีเราก็ต้องมีศรัทธาในบุคคลน,นี้หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขาจะแนะนําเราได้คือบางทีมีครูบาอาจารย์แนะนําแต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาในครูบาอาจารย์นั้นหรือคุณเสื่อมสธาไปแล้วมันจะทำให้ปัญญาเกิดมันก็ไม่เกิด อืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือต้องกระบวนการต้องเป็นอย่างนี้ลหละทีนี้ถ้าสมมุติว่ากาลยางนงไมไม่เจอเลยแล้วทำยังไงเอ่อก็คงต้องรอพระรพุทธเจ้าองค์ต่อไปมั้งหรือยังไงหรือก็จะต้องสมัยหาคือคนเรามันทุกอยู่แล้วนะคุณนใจอืมเจ้าค่ะมันมีคําอยู่แล้วนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าเห็นทุกขถึงเห็นธรรมได้นะเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพ้นทุกได้อะ แต่ถ้าว่าเราเห็นทุกข์แล้วทําไมเราจะไม่เห็นธรรมละ่ะใช่ไหมวลาถ้าเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมได้เนี่ยมันต้องอาศัยปัญญานี่แหละถึงจะเห็นว่าเห็นธรรมใะในทุกนั้นไหมเี้เ,นเ,นเราจะเห็นศรัทธามีความมั่นใจในคําสอนไหมในความทุกข์ที่เกิดต่อหน้าเราว่ากระบวนการการพ้นทุกข์มีอยู่นะกระบวนการการพ้นทุกข์เนี่ยคือเริ่มจากสธาแล้วก็ไปศีลได้ถึงจะได้ก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตนพึ่งธรร ใน,นพื้นตนมันจะไปได้สาธุเจ้าค่ะ,คะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นคําตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูร์อภิปุโนโสาหรับท่านผู้ถามท่านแรกนะคะต่อไปเป็นคําถามจากท่านผู้ถามอีกท่านหนึ่งอ่อน่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะก็ถามมาว่าเราจะรู้ตัวได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยท่านเป็นพะระอรหันต์แล้วจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะ่ะม,ม,มีมลเลยเจ้าค่ะข้อสังเกตเจ้าค่ะ คำถามนี้เป็นคำถามที่พระเจ้าเเป,าปเสนิโกศนเคยไปถามรพระพุทธเจ้าเราเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นพระรอรหันต์เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบมาอย่างนี้บอกว่าไม่เป็นการยากนะที่เครอหัสผู้ครองเรือนยังเอ,อิบอิ่มชุ่มประดิาการยังรักษาศีลห้าหรือศีลที่สําหรับคารวะเขาจะทํากันอย่างนี้นะแล้วก็ยังจะมา จะมารู้ได้ว่าใครเป็นพระอาารันใครไม่เป็นพระอาารันเนี่ยมันยากนะมันยากนั้นใ,ในเหตุการณ์จังหวัดนั้นเนี่ยก็มีนักบวชที่อขนจักรยายาวแล้วก็ไว้ผมลุงรังกับนักบ,บวชคนหนึ่งที่เปลือยกายอย่างเงี้ยมาเดินผ่านมาพอดี<ช>พระเจ้าเป็นี่โกรธนี่ก็ไปคารวะเลยบอกว่าโอ้หนี่พระอาารันพระอาารันมาแล้วอืมก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยก็บอกจุดนี้พอดีเนี่ยมันจะมันจึงยากว่า จะรู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์ใครไม่เป็นพระอาหารหันต์มันรู้ยากปรากฏว่าน, <c oughs> นักบวชพวกนั้นเนี่ยคือเป็นหน่วยสืบราชการรับของพระเจ้าปเาาสนีโกศลนี่แหละที่ปลอมให้ปลอมตัวมาดูความเป็นไปของพวกเ่าสมณนะว่าจะมีใครที่เป็นเส้นหนาในแว่นแควนหรือไม่<อ>เป็นหน่วยสืบราชการรับปลอมตัวมาให้ดูเหมือนเป็นพระอาหารหันต์เป็นนักบวชแล้วก็ <c oughs> เ,เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น แล้วก็สืบดูซิว่าพวกนักบวชเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาเป็นสตุูในบันการหรือไม่ก็ยังมีคนเข้าใจไปว่าเป็นพระอรันใช่ไหมเจ้าค่ะออมันก็คือมันดูลักษณะภายนอกยากถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพียงแค่นั้นเนี่ยจะจะบอกได้ยากเจ้าค่ะเลยประการหนึ่งก็คือว่าสําหรับพระสงฆ์เองเนี่ยการที่ว่าจะไปบอกว่าเออฉันเป็นพระอรานแล้วนะกับคารวะที่ไม่ใช่พระด้วยกันเจคารวะก็ตามสมณีก็ตามมันก็ ก็จะผิดศีลในแต่เป็นศีลที่ไม่หนักอะไรมากก็จะผิดศีลแต่ว่าถ้าจะมีคนมาถามก็ถามเรื่องธรรมะได้สมมติเราจะรู้ได้ไงจําสัตย์ตากันก่อนได้ไหมคุณเดินใจในช่ว,ชวขงของคุณเพชรในประเทศติาพีดกที่เราคุยถึงปริตเนว่าเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําเนี่ยนะปลาที่อยู่ในน้ําเนี่ยบางทีตัวมันเล็กมันวุดขึ้นมาคลื่นเหมือนอะไรคนดูเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้ปลาตัวเล็ก อืนะจะขาจจาได้ปลาตัวใหญ่มันวุดขึ้นมาคลื่นมันก็ใหญ่คนดูเขาต้องรู้ว่านี่ปลาตัวใหญ่เจค,คนนั้นแหละเขาฉลาดเช่นเดียวกันเราโะคด้วยไงว่าใครมีปัญญาใครมีกําลังจิตใครเป็นคนสะอาดหรือใครมีศีลศีลก็รู้ได้ด้วยกันอยู่รวมกันอืความสะอาดไม่สะอาดก็รู้ได้ด้วยที่วาจาจนะสมาธิกําลังจิตก็รู้ได้ด้วยที่ถานการณ์ ปัญญานี่ก็รู้ได้ที่คําพูดจาอ่าหมายถึงการตอบคำถามเจ้าค่ะอ่าถ้าอยู่กันนานๆแล้วรู้ว่าเขามีศีลเขาไม่ทุศีนอ่าเนี่ถึงจะรู้ได้ว่าเขามีศีลเจ้าค่ะอยู่กันนานๆแล้วคําพูดคําก่อนกับคนหนึ่งสองคนเหมือนกันเออน,นี่คือก็เป็นคนสะอาดเจ้าค่ะต่อมาอีกก็มีเรื่องอะไรมากระทบแล้วยังรักษาสภาวะจิตได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นมีกําลังจิตแล้วก็ถามอะไร คำตอบนี่ก็มีหลายนัยยะลึกซึ้งอันนี้ก็รู้ได้ว่ามีปัญญาแล้วก็ด้วยสีสมาธิปัญญาแล้วก็พอที่จะดูได้ว่าเขามีปัญญามากปัญญาน้อยมีศีมากสีน้อยพอรู้ได้บ้างนะคือหมายถึงว่าต้องดูนานๆไม่ใช่ดูแป๊บเดียวต้องมันก็มีปัญญาด้วยเพราะมันก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกอะเยอะแยะในธรรมบทนะคุณใจที่ว่าเทนีดีเลยพระองค์ในสมัยพุทธกาลเนาะเทนดีมากๆเลยแต่ว่า ไม่มีคุณธรรมคุณธรรมเป็นศูนย์หวังลาบสการะอย่างเงี้ยอ๋อจ้าคะโอ้จุดดงขวัดดีมากมากเลยนะแต่ว่าที่ปฏิบัติจุดดงขวัดเนี่ยเพื่อหวังลาบสการะหวังปัจจัยสี่ให้คนเข้ามาศรัทธาให้คนเข้ามาลาบปัจจัยสี่มาให้มาถวายนะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอหรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่พระสงฆ์หรือเป็นพวกปริพาชคอย่างเงี้ยเขาแบบปฏิบัติอย่างอุกฤษเนี่ยก็ไปได่ว่าหวังจะให้คนมายกย่อง อ่าแต่ว่าเวลาเขาเอามาถวายเนี่ยก็แบบไม่รับไม่รับอ่เพราะว่ากลัวว่าตะบะจะแตกแต่ก็คือแสดงว่าอย่างนั้นไงแต่ก็ไม่รับจริงๆนะแต่ว่าจิตใจเนี่ยหวังว่าเพื่อให้เขาเคารพสักการะอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันก็สําคัญเรื่องที่จิตใจจริงๆดูภายนอกบางทีมันก็บอกได้ยากเจ้าค่ะประเด็นที่น่าสนใจกว่าคือว่าแทนที่เราจะรู้ว่าคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นนี่ยก็เป็นพระอาหาันหรือยังเนี่ยเจ้าค่ะคุณตอบตัวเองได้ไหม ว่าตัวเราเนี่ยเป็นพระอรันหรือยังเรารู้ตรงนี้ดีกว่าเจ้าค่ะเราจะรู้ไหมว่าตัวเราเป็นพระอรันหรือยังคาถามนี้สําคัญกว่าอาจารย์คะสำคัญยังไงเจ้าค่ะอาจารย์สาธยยายนิดนึงก็คือมันสําคัญกว่าที่ว่าจะรู้ว่าคนอื่นเป็นพระอรันหรือไม่ไงอืมสู้ดูที่ตัวเราเองดีกว่าถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราเรายังรู้ว่าเรายังไม่เป็นพระอรันใช่ป่มเอางั้นคุณก็ปฏิบัติจนกระทั่งให้คุณรู้ได้สิว่าตัวคุณเนี่ย เป็นพระอรันแล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเราสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้ได้ว่าอาฉันเป็นพระอรันแล้วโอ้ยคําถามอื่นที่ว่าจะต้องมาสนใจว่าคนอื่นก็จะเป็นพระอรันหรือไม่เนี่ยมันไม่มีเลยคุณจะตอบข้อนี้ได้ทันทีเลยเจาค่ะเพราะนั้นประเด็นที่ว่าจะตอบคาถามได้ว่าเอ๊ะคนนั้นเขาเป็นพระอรันหรือยังเนี่ยเรามาตอบคําถามนี้ก่อนว่าไอ้ตัวเราเป็นพระอรันแล้วหรือยังอืหาคําตอบตรงนี้ให้ได้เอ๊ะฉันทำไงถึงจะเป็นพระอรันได้คือมันยังไม่เป็นใช่ป่ม เอ้ฉันไมได้ฉันถึงจะเป็นได้เอางั้นคุณก็ทาทาเสร็จแล้วจนกระทั่งว่าฉันเป็นพระอรหันได้ไอ้คาถามที่ว่าคนอื่นครูบาอาจารย์นั่นนี้เป็นพระอรหันเนี่ยมันมันเอรันเอร์เไปเลยคือไม่เกี่ยวเลยมันมันจบไปเลยเจ้าค่ะอืมเวอร์เลตไปเลยอืมเจ้าค่ะอืมหมดอายุไปเลยนะอาายหมดอายุไปเลยไม่ตถาวแล้วข้อนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเราก็จะแบบไม่สงสัยในข้อนี้อีกต่อไปเลยอืมไม่สงสัยในความที่ว่าเอ้ะพระอรหันมีอยู่จริงหรือไม่แล้วใครจะเป็น เราจะเข้าใจเลยว่าเอาข้คนที่ปฏิบัตามมรรคแปดจนหมดนั่นแหละเป็นเจ้าค่ะตอบตามหลักธรรมจ้าค่ะแม้แต่พระราหานเองนะพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างของท่านพระโสนาจ้าค่ะกุิวิสาอืมพี่ท่านเนี่ยพยากรณ์อรหาธผลโดยไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าพยากรณ์อรหาธผลเนี่ยโดยบอกหลักธรรมโดยบอกหลักธรรมจ้าค่ะว่าจิตของคนที่พระเป็นพระราหานเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้โอ้พระพุทธเจ้ายกย่องเลย ว่าเป็นการที่ไม่น้อมเข้าสู่ตัวแต่ว่าเป็นการที่รู้ตามหลักธรรมจริงๆริงเจ้าค่ะอย่างนี้อย่างนี้คืออย่างไงย่งไงก็คือตามมรรคแปดนั่นเองเจ้าค่ะศรัทธาศีลศีลที่เป็นพิพิสมาที่สมาที่ปัญญาเจ้าค่ะก็ตามหลักการเนี้ยก็จะเป็นพระหาดได้เจ้าค่ะก็รู้ตามหลักธรรมถึงจะถึงจะดีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็มาถึงคําถามของท่านถัดไปนะเจ้าคะ่ะที่ถามมาเรียนปรึกษามาอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่เธอกําลังเผชิญปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะเจ้าคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าคะ่ะมีบ้านเป็นเจ้าของบ้านอยู่สองหลังคือหลังเล็กกับหลังใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ถามเนี่ยอยู่ในบ้านหลังใหญ่นี้ซึ่งก็มีภาระ ผ่อนผ่อนบ้านนะเจ้าค่ะแต่อยู่หลังใหญ่นะเจ้าค่ะขณะนี้ก็มีคนมาขอซื้อบ้านหลังเล็กซึ่งเธอก็คิดว่าถ้าขายบ้านหลังเล็กไปเนี่ยก็จะได้เงินทรัพย์สินมามาคล้ายๆเป็นสำรองไว้ผ่อนบ้านหลังใหญ่ต่อไปเนจะ้าค่ะแต่ก็มานั่งนึกว่าโอ้เพราะวิกฤตต่างๆปัจจุบันรู้สึกแหมไม่แน่นอนอะไรเลยก็เลยมาวิจกกัง,งวลว่าอาจจะคล้ายๆว่าพอต่อไปเนี่ยเกิดเงินที่มันขายบ้านหลังเล็กเนี่ยมาผ่อนบ้านหลังใหญ่ ไปแล้วเนี่ยมันเกิดหมดมาอีกอย่างงี้เจ้าค่ะตัวเองนี่ต้องขายบ้านหลังใหญ่อีกเหรอกลายเป็นคนไม่มีบ้านแบบนี้เจ้าค่ะก็เลยกลุ้มใจอยู่มากเลยแต่ก็เธอบอกว่าเธอมีอ่ามีบุญอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาลําบากเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่ก็มีบุญตรนส่วนนี้แต่ไก็ตามก็ยังวิตกกังวลอยู่ดีนะเจ้าค่ะก็เลยกลับนรัสก,การเรียนถามมาคือมองเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วเจ้าค่ะ ก็เลยกลับนัมัสรการเรียนถามพระอาจารย์มาว่าควรจะมีแนวทางเจ้าค่ะในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอย่างไรนิมมต์เลยเจ้าค่ะโอเคคือคนถ้าบอกว่ามีความกังวลมีความไม่สบายใจมีความกลุ้มใจเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยจะผิดพลาดได้การตัดสินใจจะผิดพลาดได้ความผิดพลาดในการตัดสินใจอย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าบอกว่าเราตัดสินใจไปด้วยความกังวลเไม่วาม่วาจะออกทางไหนี่ยมันมันก็จะกังวลไปหมดเจ้าค่ะเเพราะว่ามันเริ่มแต่ความกังวล ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเราดูก่อนว่าเรามีอะไรตอนนี้เนาะดูที่ว่าเรามีอะไรตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรเช่นเรามีบ้านหลังใหญ่แล้วบ้านหลังเล็กเจ้าค่ะเรามีโทรศัพท์โอ้ยคุณมีโทรศัพท์เนี่ยมีบุญนะคุณใจอืมเจ้าค่ะสมมติต่อให้ว่าคุณไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าคุณมีศีลหรือว่ายังมีตัวเราอยู่บางคนอาจจะไม่มีโทรศัพท์แถมมีนี่ด้วยซ้ำเนาะอาแจะมีนี่ก็ไม่เปได้แต่ว่าเรายังมีตัวเรายังมีตัวเราเนี่ยเป็นร่างกายเราเป็นสินทรัพย์ได้ นอกจากนี้คุณธร,รมในตัวเรามีไหมคือศีลศีลศรัทธาเรามีไหมศรัทธาเอาแค่ศีลกับศรัทธาถ้าคุณมีนะโอนี่คือเป็นเป็นอริยทรัพย์ศีลศรัทธาเนี่ยเป็นอริยทรัพย์ถ้าคุณมีทรัพย์แล้วถ้ามีทรัพย์อย่างนี้แล้วมีศีลเนี่ยพอเรามีศีลปุ๊บเราไม่ควรจะมีความร้อนใจเราควรจะมีความไม่ร้อนใจเราควรจะมีความไม่ร้อนใจทีนี้ ประเด็นคือว่าพอมันเสดสถานก,การณ์นั่นนี่โน้นเนี่ยมันตกใจตกใจแล้วมันลืมลืมลืมไปว่าเรามีศีลลืมไปว่า, <ừ> วาเรามีโทรศัพท์มันตกใจก่อนเจ้าค่ะตกใจได้เกิดจากหนึ่งโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนหนึ่งก็ตามหรือสถานการณ์นอกจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วยังมีโจรขบฏเกิดขึ้นเช่นสถานการณ์เกิดมีม็อบแบบครั้งใหญ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะหรือสงครามอย่างเงี้ยนะฮเป็นไปได้ อหรือสถานการณ์ที่เข้ายาหมาแพลงเอ่อฝนไม่ตกเป็นนานๆจนกระทั่งอาหารหายากภัยธรรมชาติเยอะแยะอันนี้คือสถานการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ระบรมาชากล่าไว้เกิดขึ้นแล้วมันจะตกใจตกใจพอตกใจปุ๊บมันจะลืมลืมอะไรดีๆที่เรามีซึ่งงตายให้คุณมีนี่ก็ตามนะคุณยังมีศีลยังมีสา เปรียบเทียบกับคนที่ว่าไม่มีศีลไม่มีสถานีะโอ้ยเขายิ่งจะร้อนใจกว่านี้ค่ะ okay. ถ้าเรามีศีลมีสตาให้ให้นึกให้ได้ให้นึกให้ได้นึกถึงศีลนึกถึงสถาของเราเรามีพอเราตั้งไว้ตรงที่เรามีนี่เราตั้งไว้ตรงที่เรามีจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่กังวลใจจะไม่ร้อนใจพอจิตใจเราไม่ร้อนใจเนี่ยเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างดีเจ้าค่ะ คือมีปัญญาปัญญาที่จะคิดได้ตัดสินใจได้ในทางที่ถูก่คะเจมีสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาในการที่จะตัดสินใจได้เจ้าค่ะอทีนี้ในในเคสของท่านผู้ถามเนี่ยุูมีบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมกับบ้านหลังเล็กใช่ป่ะแล้วเขามาติดต่อซื้อบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเพราะว่าบ้านหลังใหญ่อาจจะมันราคาแพงก็เลยจะไม่มีคนซื้ออย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็คิดว่าเอองั้นฉันจะขายบ้านหลังเล็กแล้วฉันก็จะอยู่บ้านหลังใหญ่ แล้วก็ยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีกสองสามปีใช่ป่ะแต่ว่าความกังวลน่ะมันไปข้างหน้าแล้วอีกห้าหกเจ็ดปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ยถ้ามันเกิดวิกฤตนี้ฉันก็ต้องเสียบ้านหลังใหญ่แน่นอนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่เกิดไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะมันยังไม่เกิดนะอืมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดเข้าใจไหมคุณยังมีเงินที่จะผ่อนไปอีกสองสามปีโหนี่มันบุญโขแล้วคุณเดินใจมืยบุญโขแล้วยังดีกว่าคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินต้องไปเอาของจากตู้ปันสุกนะ อค,คนที่ต้องไปเอาของจากตู้ปันสุกเนี่ยเขายังลําบากกว่าเรานะ่ยเราจารย์ว่านนะะเรายังมีบ้านหลังใหญ่ให้อยู่แล้วแถมยังมีเงินผ่อนให้หลีเป็นหลายปีอืมแต่ด้านกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอืมเจ้าค่ะวิตกกังวลไปล่วงหน้าใช่ใชเกตดการยังไม่เกิดเยังไม่เกิด่ะก็ตามที่เรามานี้นะเจ้าค่ะก็หมายความว่าเราคํานึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงอืม โดยการที่คิดถึงสิ่งที่ร่วงมาแล้วหรือรกำลังมีอยู่ในที่นี้คือโควิดม,มันร่วงมาแล้ว <c oughs> หรือกำลังมีอยู่เนี่ยทาให้เราแบบหวังหรือกังวลไปนในสิ่งที่ยังไม่มาถึงโน่น no, น no, no. <c oughs> มนนไม่ควรเราไม่ควรเราไม่ควรคํานึงสิ่งที่สิ่งร่วงมาแล้วเราไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง <c oughs> แต่ว่าควรทําวันนี้นี่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้ให้ดีดียังไงดีสุดอ่าดีก็คือศีลสัทธาเรามีไหมนี ถ้าเรามีสีมีศรัทธาเดี๋ยวนี้ดีน,น,นี่ตรงนี้คือดีเรามีกระทองเราให้ทานไหมเรามีสีเรารักษาไหมเรามีจิตใจเราปฏิบัติภาวนาไหมถ้ามีเนี่ยโอ้นี่มันดีมากดีมากอยู่แล้วเจ้า<ช>ค่ะพอเราไม่น้อมไปในอดีตก็คือไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลงมาแล้วไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ว่ามีสติตั้งไว้เห็นปัจจุบันโดยความเป็นของงอนเงนกรอนแกลน ไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าอยู่กับปัจจุบันแต่เห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของง่นเงันกร่อนแกรนถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆอ่ะถ้าเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆเราจะไม่มีความกังวลเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเราจะไม่ยึดถือพอเราไม่ยึดถือแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางสิถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้าปล่อยวางมันต้องเบาถ้ายึดถือมันจะหนัก แสดงว่าที่ว่าเห็นความไม่แน่นอนเนี่ยมันยังกังวลอยู่มันยังทีดถืออยู่เจ้าค่ะปัญญามีแต่ว่าสมาธิมันหย่อนคือคือที่พูดถึงว่าความไม่แน่นอนเราเห็นอยู่ใช่ปะแต่ว่ามันตัดไม่ได้แสดงว่ามีดเนี่ยมันคมอยู่ก็จริงคมนะคือหมายถึงหมายถึงเรารู้ความไม่เที่ยงแต่ว่ากําลังมันไม่มีกําลังมันไม่มีเจ้าค่ะถ้าสมมติเราเอามีดปอกผลไม้เนี่ยคมคมนะเปิดใจมีดปอกผลไม้คมคมคุณจะไป ตัดเอาต้นสักอายุห้าสิบปีไม่ได้แน,น่นอนเจ้าค่ะโอ้โห oh, ต้องให้คมขนาดไหนมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมีดมันไม่มีกําลังมีดไม่มีกําลังมีดเราก็ต้องเล่มใหญ่ไม่ถึงขวานเจ้าค่ะขวานเพราะนั้นไอ้กาลังของความคมเนี่ยคือสมาธิเจ้าค่ะกําลังของความคมคือสมาธิปัญญาเป็นความคมใช่ไหมสมาธิเนี่ยเป็นกําลังเนาะเจ้าค่ะจะเล็งตัดให้ถูกจุดคุณต้องมีสติคุณต้องมีสติหรืออาจจะมีสมาธิก็ได้หรืออาจจะ มีปัญญาก็ได้แต่สติอาจจะแบบเผลอไปเผลอไปเผลอไปทําให้มันตัดไม่ถูกจุด <c oughs> แต่ไม่ถูกจุด <c oughs> พอตัดไม่ถูกจุดมันก็เลยลามไม่ได้ลามไม่ได้ <c oughs> รจ้ะแนวทางในการตัดสินใจคือเริ่มจากที่เรามีเจตจะเรามีซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงบ้าน <c oughs> ไม่ใช่ใหมายถึงเงินแต่หมายถึงสีหมายถึงศรัทธาเราเริ่มตรงนี้พอเราเริ่มจากศรัทธาเริ่มจากสีความร้อนใจความกังวลใจจะต้องหายไปพอความร้อนใจความกังวลใจหายไป การตัดสินใจอะไรออกมาต่อจากนั้นมันดีแน่นอนแล้วมันก็เป็นไปตามางกับมันแล้วก็ความกังวลลดลงไปปุ๊บเราไม่กังวลไปในอดีตไม่มุ่งหวังไปในอนาคตเราล่าสวาได้เนี่ยโอ้เป็นบุญมากๆเจ้าค่ะพีนบสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็ฝากไว้เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลย ไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ถามมาแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามประฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูล์อภิปุโน,โนได้ชี้แจงสากัฉามาในรายการธรรมรัรนุนช่วงของการตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะนะคะถึงเวลาแล้วที่ดิฉันจะขออนุญาตนําท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่าน